เรามาดูนะครับก็หนึ่ง ETF นะครับซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของ BlackRock ตอนนี้มีการปรับพอร์ตครั้งใหญ่ทีเดียวใครก็ตามที่ก่อนหน้านี้บอกว่าระหว่างหุ้นกลุ่ม Growth กับหุ้นกลุ่ม Value หรือว่า Cyclical ตกลงแล้วหุ้นกลุ่ม Growth หรือว่าเทคโนโลยีนั้นยังมีเสน่ห์อยู่หรือเปล่าต้องฟังทางนี้เพราะว่าการปรับพอร์ตในครั้งนี้จะทำให้เราเห็นอะไรหลายๆอย่างที่ BlackRock เขาได้เห็นกันด้วยนะครับสำหรับกองทุนที่ว่าที่ ETF ที่ว่าถึงนี้มีชื่อว่า BlackRock นะครับ iShare MSCI USA Momentum Factor หรือว่า MTUM นี้นะครับล่าสุดได้มีการปรับพอร์ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างที่ว่านะครับมีการเทขายหุ้นกลุ่มเทคออกไปแล้วมีการซื้อหุ้นกลุ่มซึ่งเป็นกลุ่ม Value กลับเข้ามาเพราะว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจด้วยโดยเฉพาะยิ่งเลยหุ้นกลุ่มการเงินกันด้วยทีนี้มาถามว่า MTUM วันนี้เนี่ยนะครับเขามี Asset Under Management เนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญสหรัฐก็อยู่ที่ 16,000 ล้านเหรียญสหรัฐถ้าเทียบเป็นเงินไทยก็ 496,000 ล้านบาทกันเลยทีเดียวนะครับล่าสุดนี้นะครับข้อมูลจาก Bloomberg MSCI แล้วก็ Wells Fargo บอกแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการปรับสัดส่วนนะครับของหุ้นที่อยู่ในพอร์ตก็เป็นไปตามลักษณะดังต่อไปนี้เลยนะครับเรามาดูทางด้านของการเงินกันบ้างนะครับเติมเข้าไป 1.6% ตอนนี้นะครับหุ้นกลุ่มการเงินเนี่ยมีอยู่ในพอร์ตแล้ว 33.4% ในขณะที่หุ้นกลุ่มเทคเองลดลงไปนะครับก็คือจากเดิมนะครับ 40.3% ลดลงเหลือแค่ 17.1% นั่นเองและนอกเหนือไปจากนี้ถ้าเราดูจะพบมีการเพิ่มน้ำหนักนะครับหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มที่เป็น value อุตสาหกรรมก็บวกเข้าไปนะครับจาก 8.6% เป็น 14.3% พลังงานซึ่งแต่เดิมไม่เคยมีอยู่ในพอร์ตตอนนี้ก็เพิ่มสูงขึ้นไปด้วยทีนี้ไปดูการวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์บ้านเรากันบ้างเขามองจุดนี้อย่างไรกันบ้างนะครับคุณสรพลวีระเมธีกุลผู้อำนวยการอาวุโสของบล.กสิกรไทยบอกแบบนี้นะครับบอกว่าสิ่งเหล่านี้ปัจจัยสำคัญนะครับ ที่มีการกระทบก็คือเรื่องของบอนด์ยิลด์ที่มีการปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็จะมีการกระทบกับหุ้นที่มีมูลค่าสูงเช่นกลุ่มเทคโนโลยีกันด้วยนะครับทีนี้ถามว่าภาพการลงทุนนับแต่นี้ต่อไปมันจะอยู่ในรูปทรงหรือทิศทางที่เป็นแบบนี้หรือเปล่าคุณสรพลบอกอย่างนี้ภาพการลงทุนจะยังเป็นลักษณะนี้ต่อเนื่องจนกระทั่งถึงครึ่งปีหลังกันด้วยจะทำให้กลุ่มหุ้นกลุ่มดังกล่าวต่อไปนี้ได้แก่การเงินธนาคารวัสดุก่อสร้างเป็นกลุ่ม Growth แล้วก็กลุ่ม Cycle จะยังน่าสนใจในขณะที่หุ้นกลุ่มเทคนั้นคุณสรพลบอกอย่างนี้ยังไม่น่าที่จะฟื้นกลับมาได้จนกว่าตลาดจะเข้าสู่ภาวะ Risk Off และ Bond Yield ปรับตัวลงแรงไปอยู่ที่ราว 1.2 ถึงว่า 1.3% อีกครั้งหนึ่งนะครับบอกแรงขายในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นหนักๆบอกแบบนี้ในช่วงที่ผ่านมาแต่ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าจะไม่ได้แรงว่าเรื่องของแรงขายนั้นมันจะหมดไปแล้วหรือยังทั้งนี้บอกว่าการที่หุ้นกลุ่มเทคจะกลับมาได้นั้นก็จะกลับมาระยะสั้นตลอดจะต้องกลับมาสู่ภาวะที่เรียกว่า risk off ซึ่งเราเคยคุยไปแล้วซึ่งการที่จะเกิดแบบนั้นจะต้องมีสาเหตุเช่นเรื่องของวัคซีนป้องกันโควิดล้มเหลวคือพวกนี้อาจจะต้องเกิดลักษณะของกึ่ง black swan แบบนี้เป็นต้นนะฮะบอกในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาหุ้นกลุ่มเทคเนี่ยหุ้นกลุ่มเทคปรับตัวขึ้นมาแล้ว 2-3 เท่า 200-300% กันด้วยนะครับส่วนตัวคุณสรพลบอกว่ารอบของการเปลี่ยนลงหุ้นลงทุนไม่น่าจบใน 4-5 เดือนและคงจะต่อเนื่องไปเป็นในเชิงกลยุทธ์นะครับ แนะนำนักลงทุนเข้าไปซื้อหุ้นกลุ่ม Value ที่ราคาและกากคือต่ำกว่าสิ่งที่ควรจะเป็นเช่นค้าปลีกอสังหาริมทรัพย์ส่วนหุ้นต่างประเทศคุณสรพลเชื่อว่าหุ้นยุโรปกลับมาน่าสนใจอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะมีสัดส่วนหุ้นกลุ่ม Value นั้นค่อนข้างมากกันด้วยไปดูอีกท่านหนึ่งกันบ้างคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์นะครับเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนกลยุทธ์การลงทุนโนมุระพัฒนสินบอกกันนี้การปรับพอร์ตของ BlackRock ในครั้งนี้เป็นไปตามกลยุทธ์หลักของ Consensus อยู่แล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้ตลาดนะครับเล่นบนสภาพคล่องที่ล้นระบบออกมาเข้าไปเก็งกำไรในอุตสาหกรรมที่มีความคาดหวังว่าจะเติบโตได้สูงทำให้ราคาบน PE ที่สูงขึ้นกันด้วยนะครับแต่พอเศรษฐกิจเนี่ยเริ่มต้นฟื้นตัวมีแนวโน้มนะครับที่นโยบายการเงินจะปรับเปลี่ยนไม่ช้าก็เร็วผู้กำหนดนโยบายจะต้องเริ่มลดสภาพคล่องที่เรารายงานไปก่อนหน้านี้ทำให้นักลงทุนเริ่มหันมามองหุ้นกลุ่มไซคลิคอลหรือว่าวัฏจักรกันมากขึ้นแต่บอกแบบนี้ครับเชื่อว่าแรงกดดันต่อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีจะยังคงมีอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเห็นการส่งสัญญาณการลดวงเงินและลดการอัดฉีดสภาพคล่องอย่างชัดเจนนะครับซึ่งขณะนี้การปรับพอร์ตหรือว่า rebalancing ของนักลงทุนยังไม่จบจนกว่าจะเริ่มต้นเห็นนโยบายที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างชัดเจนมากขึ้นด้วยกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้บอกว่าระยะยาวเชื่อว่าหุ้นกลุ่มที่อิงกับเศรษฐกิจในประเทศเริ่มน่าสนใจมากขึ้นแต่ระยะสั้นอาจเลือกหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กทั้งนี้ยังคงให้น้ำหนักนะครับหุ้นไทยประมาณ 50-50% ของพอร์ตการลงทุนกันด้วยอีกท่านหนึ่งกันบ้างคุณธนาพลอิทธินิธิพักนะครับเป็นผู้อำนวยการกลุ่มลูกค้าบุคคลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ BlackRock บอกว่า BlackRock เองยังคงมีมุมมองนะครับเชิงบวกต่อตลาดหุ้นโลกโดยเฉพาะตลาด US แล้วก็ตลาดในภูมิภาคเราก็คือเอเชียนะครับซึ่งปัจจัยสนับสนุนเป็นเรื่องของสภาพคล่องในระบบเงินโลกนะครับซึ่งถือว่ายังอยู่ในระดับสูงรวมไปถึงการเร่งฉีดวัคซีนในหลายๆประเทศกันด้วยบอกแบบนี้เชื่อในเรื่องของการฟื้นตัวและการมี Herd Immunity ในหลากหลายประเทศที่จะเติบโตขึ้นอย่างก็ตามเขาบอกนะครับบอกว่าต้องไม่ลืมว่าเวลานี้สินทรัพย์สิ่งต่าง
ปรับตัว valuation สูงขึ้นมากๆราคาสินทรัพย์หลายอย่างเริ่มต้นแพงกันด้วยนะครับอะไรก็ตามถ้าเกิดว่ามันขึ้นมาเร็วถ้าหากว่ามีข่าวที่มันพลิกนิดเดียวเป็นไปได้ว่ามันอาจจะสะดุดกันก็ได้ราคาก็อาจที่จะปรับตัวลงแรงได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่บอกว่าหุ้นกลุ่มที่น่าลงทุนในช่วงนี้นะครับก็คือสิ่งที่สามารถไปผูกกันกับเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจกันด้วยนะครับกลุ่มแรกที่คนนิยมลงทุนกันได้แก่กลุ่ม financeเศรษฐกิจดีครับคนก็ไปกู้เงินแล้วก็มาลงทุนเพิ่มเติมกลุ่มที่ตามมาหลังจากนั้นคือกลุ่มอุตสาหกรรมถัดมาจึงเป็นเทคโนโลยีกันด้วยนะครับบอกจริงๆแล้วกลุ่มเทคโนโลยีนั้นเราก็คือทางด้าน BlackRock เนี่ยนะที่นี่ยังเชียร์อยู่หากเป็นการลงทุนระยะยาวนะครับเพราะพอธุรกิจดีขึ้นภาคธุรกิจต้องใช้เทคโนโลยีเข้าไปเป็นตัวสนับสนุนอยู่แล้วโดยเฉพาะยิ่งกระแส 5G ยังไงก็มาอยู่แล้วนะครับอุตสาหกรรมต่างๆก็จะต้องออกมาใช้จึงมองว่าระยะยาวแล้วหุ้นกลุ่มเทคยังคงไปได้แต่แน่นอนพอราคาพุ่งขึ้นไปเยอะเรื่องของการปรับฐานมันก็เป็นเรื่องปกตินี่แหละครับนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆเราในฐานะนักลงทุนนะคะถ้าตามข่าวทุกวันเนี่ยนะคะเราก็อาจจะตั้งคำถามได้ว่าเอ๊ะเราก็ต้องซื้อขายตามคำแนะนำตลอดหรือเปล่านะคะให้ซื้อกลุ่มเทคให้ขายกลุ่มเทคไปซื้อ value เดี๋ยวพอ value หมดรอบก็ต้องไปซื้อกลุ่มอื่นแบบนี้เป็นต้นนะคะจริงๆเนี่ยต้องกลับมาดูตัวเราว่าเราเป็นสไตล์นักลงทุนแบบไหนนะคะแล้วก็ท่านเราเนี่ยนะคะชอบเป็นโมเมนตัมอินเวสเตอร์ก็คือลงตามรอบเนี่ยนะคะการที่เราลงตามคำแนะนำเนี่ยก็อาจจะเหมาะกับเราก็ได้แต่ถ้าเราไม่ใช่นะคะเราเป็น value investor นะคะหรือว่าเป็นนักลงทุนระยะยาวหรือใช้หลัก DCA อยู่แล้วเนี่ยนะคะเราก็ดูพอร์ตฟิโอของเราเป็นหลักค่ะเพราะว่าถ้าพอร์ตของเราเนี่ยนะคะมีน้ำหนักของหุ้นในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมที่กระจายกันอยู่แล้วเนี่ยนะคะมันก็จะเกิดบาลานซ์ขึ้นแล้วก็ถือว่าเราจะลงทุนได้ในทุกสภาวะตลาดนะคะเพราะว่าในวันที่กลุ่ม Growth Stock ปรับขึ้น value ปรับลงพอร์ตของเราก็อาจจะมีหน้าตาแบบนึงแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ขึ้นสุดแต่ก็ไม่ได้ลงสุด uh-huh. ในทางตรงกันข้ามถ้ากลุ่ม value ปรับขึ้นกลุ่ม growth stock ปรับลงเนี่ยหุ้นในพอร์ตของเราเองนะคะหรือว่าตัว total ของเราก็อาจจะไม่ได้แย่มากนักเช่นกันหรือบางทีเขาก็ให้ทำการ rebalance นะคะ uh-huh. ในการที่จะปรับพอร์ตการลงทุนด้วยดังนั้นต้องกลับมาดูพอร์ตของเรานะคะอย่าไปซื้อขายตามข่าวอย่างเดียว 100% เพราะฉะนั้นอาจจะตามไม่ทันก็ได้เพราะว่าถ้าไปดูเนี่ยหุ้นกลุ่มแวลูก็ขึ้นมาเยอะพอสมควรแล้วเราเข้าตอนนี้ดีจริงแต่ว่าแล้วเราจะออกตอนไหนออกตอนไหน เป็นต้นนะคะกระจายทั้งเซกเตอร์กระจายทั้งภูมิภาคและกระจายทั้งกรอบเวลาในการกระจายการลงทุนด้วยนะถูกต้องค่ะยิ่งกระจายความเสี่ยงได้เท่าไหร่ก็ยิ่งดีกับเรามากขึ้นเท่านั้นแต่ว่าใช่แต่เวลากระจายก็ต้องดูด้วยไม่ใช่ไปซื้อ Global Equity เราคิดว่ากระจายกองทุนแล้วสุดท้ายนะคะไปซื้อ Global Equity ที่เป็นกองทุนแม่เดียวกันอย่างเงี้ยก็ไม่ถือว่ากระจายนะเพราะมันแต่ละตัวมันก็มีไส้ของมันศึกษาไส้ของมันด้วยถูกต้องค่ะ